คุณศิริวัลก็เป็นนักร้องรายหนึ่งเหมือนคุณสนธิยาอะไรเงี้ยนะสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้คนโน้นคนนี้คนนั้นตลอดเลยไอ้เรื่องที่ไปร้องก็ไร้สาระแล้วก็มาร้องคนอย่างผมร้องได้ไงคือคุณไปยื่นร้องเรียนเขาไปทั่วนะครับเวลาทีของคุณเองเนี่ยคุณเคยสอบตัวเองบ้างไหมถ้ามันผิดจริงเนี่ยก็ขอให้ออกมายอมรับผิดหน่อยถ้าเกิดเขาเป็นคนทำความผิดซะเองเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะถูกลงโทษศิริวัลก็เป็นนักร้องรายหนึ่งเหมือนคุณสนธิยาอะไรเงี้ยนะสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้คนโน้นคนนี้คนนั้นตลอดเลยไอ้เรื่องที่ไปร้องก็ไร้สาระเลยแล้วใครถามก็มีชีพอะไรล่ะเขาบอกแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วก็ร้องเยอะนี่ร้องไม่รู้กี่พันคดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเวลาร้องก็อ้างองค์สมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นนะว่าเขานี่มีองค์กรรองรับนะไม่ใช่ว่าไปเดียวๆอะไรต่างๆตอนนั้นนะในที่สุดก็ร้องคนนู้นร้องทีนี้ก็มาร้องถึงผมไปกล่าวหาผมว่าทิ้งหินถมดินที่รีสอร์ทผมที่กาญจนบุรีเอ๊คนอย่างเราเนี่ยนะไม่เคยทำผิดกฎหมายนะน้องๆเห็นไหมพี่กล้าสู้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าใครคุณทิติมาเจ้าหน้าที่การเนี่ยก็ไปยืนยันว่าตั้งแต่ตั้งสมาคมเนี่ยนะไม่เคยมีการประชุมสมาคมเลยแม้แต่ครั้งเดียวเงินทองต่างๆทั้งหลายที่คุณศรีสุวรรณบอกได้รับนะรับจากใครก็ไม่รู้คุณศรีสุวรรณไปรับเรื่องร้องเรียนจากใครไปรับเงินจากใครเห็นนิยิกโดยอ้างสมาคมเห็นนิยิกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะเงินมันไม่ได้เข้าสมาคมก็ดีมูลนิธิก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะที่จดทะเบียนไว้ที่กรมการปกครองเนี่ยมันจะต้องรายงานค่าใช้จ่ายบัญชีต่อในทะเบียนน่ะปีละ1ครั้งเพราะว่าเฮริยิกบอกหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรายงานเพราะไม่เคยประชุมเงินก็ไม่เคยเห็นแม้แต่บาทเดียวสถานที่จดตั้งมูลนิธิอยู่ตรงไหนหนูยังไม่รู้เลยสรุปแล้วศาลก็ให้มีมูลคดีก็เดือนหน้านี้ก็คงศิริวัลคงไปประกันตัวแล้วมั้งผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคงไม่ได้นัดผู้สื่อข่าวมานัดเวลาร้องอ่ะนะเวลาร้องโอ้นัดผู้สื่อข่าวเพียบเลยไม่ได้สนใจว่าใครเดือดร้อนมั้งล่ะหิวแสงอย่างเดียวอย่าเป็นข่าวอย่างเดียวใครก็จะเดือดร้อนกูไม่สนแต่ไปมอบตัวที่ศาลในคดีผมไม่เห็นเงียบนะไม่เห็นเป็นข่าวแต่ผมไม่ได้ใส่ใจนะแต่เห็นว่าเมื่อ2วันก็ถูกเพื่อไทยไปแจ้งความคดีที่ทุ่งสองห้องผมก็บอกพรรคต่างๆอย่าไปตบปากมันชกมันไม่มีประโยชน์ผิดกฎหมายเอากฎหมายเข้าว่าเนี่ยแหละแล้วก็ให้รองทิบดีกรมการปกครองไปตรวจสอบซะเพราะว่าเราไปยุบเองไม่ได้เนี่ยผมรู้ว่ายังไงมันก็ต้องยุบอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีอำนาจจะยุบอำนาจการจะยุบสมาคมรู้หรือมูลที่อะไรเป็นอำนาจของนายทะเบียนเพราะเวลาจะจดตั้งก็ต้องไปจดตอนนายทะเบียนไงเขาก็ไปตรวจสอบสถานที่จัดตั้งตามที่เชิญก็เป็นห้องแถวเล็กๆเก่าๆสวมกุญแจไว้สนิมเถอะอยากย้ายขึ้นเลยไม่มีการใช้สถานที่อย่างนั้นผมก็บอกให้ไปสอบถามห้องข้างเคียงดิทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะในศรีสุวรรณมาประชุมที่นี่ไหมเคยเห็นไหมไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยใช้ไอ้ห้องแถวนี้เป็นสถานที่ประชุมก็ไม่รู้เขาใช้ที่ไหนก็ผมคิดว่าคงไม่มีสถานที่หรอกเพราะว่าไอ้บุคคลที่มีรายชื่อในเป็นคณะกรรมการในสมาคมยังไม่รู้เรื่องเลยผลที่สุดเขาก็รับปากว่ามันมีหลักฐานแต่ว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมคุณศรีสุวรรณด้วยก็ต้องให้โอกาสคุณศรีสุวรรณมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็นำพยานหลักฐานมาแก้ที่ผมแล้วรู้มันยุบได้ผมต้องพูดมานานแล้วว่าต้องยุบแต่ทำไมมันทำช้านะคำจริงเรื่องอย่างเงี้ยทำแป๊บเดียวเองไม่ต้อง 4-5-6 เดือนหรอกผมให้ทางเลขาคณะกรรมการโทรประสานไปก็รับสายมั่งไม่รับมั่งผมก็คิดแล้วไอ้เรื่องนี้มันต้องมีเบื้องหลังมีใครหนุนคุณศรีสุวรรณอยู่นะแล้วผมก็ยังบอกว่าเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยในรายการนะยังกำชับบอกว่าอธิบดีกรมปกครองถ้าไม่รีบยุบมีเรื่องแน่ไม่รีบยุบตามพยานหลักฐานมีเรื่องแน่โอ้อธิบดีโทรมาหาผมเลยจะขอพบผมก็บอกไม่จำเป็นน้องไม่จำเป็นต้องพบหรอกเสียเวลาหน้าที่ใครหน้าที่มันต่างคนต่างทำไปแล้วกันน้องมีหน้าที่ที่จะจัดการสมาคมนี้ก็ทำซะถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็มีปัญหานะพอไม่ให้พบก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบที่เนี่ย
มายื่นหนังสือหน้าพักเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวขอเวลานิดครับไม่เกินวันที่6มิถุนายนเราก็เอา6ก็6อะไรนะก็ปล่อยมาเรื่อยเดี๋ยวไปออกเบิกพ่ออีกครั้งเติมชับเนี่ย6ไม่ส่งมีเรื่องแน่นะพอวันที่9ถึงส่งเจ้าหน้าที่มาพบผมเนี่ยเอามีหนังสือตัวเนี้ยถึงผมพร้อมคำสั่งว่าตอนนี้มีคำสั่งยุบแล้วนะครับเนี่ยมาให้ผมเมื่อวานเนี่ยวันที่9ตอนนี้ก็ยุบแล้วแต่ว่าก็คุณศรีสุวรรณก็สามารถอุทธรณ์ได้อีกนะจากนี้เธอจับตาดูการเคลื่อนไหวการไปร้องเรียนคุณศรีสุวรรณอย่างไรต่อไปครับป้าครับไม่ต้องจับหรอกนะผมไม่ได้สนใจเพราะงั้นเสียเวลาทำงานผมดิผมทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะก็คือเมื่อวานทราบข่าวมานะครับว่าทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญของคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับถูกเพิกถอนโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบุคคลที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะถูกใช้ชื่อไปอ้างอิงนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นโดยการที่ยื่นจดสมาคมเนี่ยเขามายื่นจดที่กรมการปกครองนะครับก็คือในท้องที่ของสน.นางเลิ้งนะครับก็เลยมาที่นี่ส่วนการอ้างชื่อเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารนะครับน่าจะมีการปลอมเอกสารขึ้นนะครับก็คือเอกสารของคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยปลอมขึ้นนะครับอาจจะมีการลงลายมือชื่อปลอมมีการใช้เอกสารปลอมแล้วก็ปลอมเอกสารทั้งฉบับการที่นำเอกสารปลอมๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของแจ้งความเท็จซึ่งแจ้งความเท็จเนี่ยคุก6เดือนปรับ 10,000นะครับส่วนปลอมเอกสารน่ะคุก3ปีปรับ 60,000 โทษนะครับแจ้งความเท็จคุก6เดือนปรับ 10,000 คือคุณไปยื่นร้องเรียนเขาไปทั่วนะครับเวลาทีของคุณเองน่ะคุณเคยสอบตัวเองบ้างไหมถ้ามันผิดจริงเนี่ยก็ขอให้ออกมายอมรับผิดหน่อยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลอะไรในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งประชาชนเขาก็อยากรู้อ่ะเห็นคุณล้อไปทั่วพอถึงเวลาคุณถูกเพิกถอนสมาคมของคุณเองเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีการสอบสวนเลยว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับมีการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรทำไมเขาถึงมีบุคคลออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วคุณไปตั้งสมาคมเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเอกสารต่างๆที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงนะครับตรงที่ก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าคนเขาจับตาดูอยู่แล้วคุณไปร้องคนอื่นไปทั่วปรากฏว่าตัวคุณเป็นซะเองนะครับตรงนี้ก็เลยอยากฝากให้เขาออกมาชี้แจงด้วยครับผมเนี่ยกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันนะครับเจอกันผมสามารถที่จะทักทายได้แต่ว่าในเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการครับก็คงให้ตำรวจเขาสอบสวนนะครับเรื่องนี้มันมีความผิดอะนะครับถ้าเกิดว่าเขาพบการกระทำความผิดจริงก็ต้องรับโทษครับ